คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วยิ่งนานยิ่งหมดใจขั <laughs> ในใจก่อน <laughs> ใช่ค่ะ ปัญหาความรักทุกอย่างต้องถอนหายใจนาร่วงก่อนเสมอนะคะ <c oughs> น้องหนูค่ะแลงจากแต่งงานมีลูกคนแรกสาม,มีหนูให้ลาออกจากงานและมาเป็นแม่บ้านตอนนี้ลูก2แล้วค่ะคบกันมาได้7ปีกว่าแล้วสาม,มีหนูเขาเล่นโซเชียลเกือบทุกแอปที่คนทั่วไปเล่นซึ่งหนูไม่ได้คิดว่ามันแปลกอะไรค่ะแต่เหตุมาเกิดจากที่เขาเล่นทวิตเตอร์ซึ่งปกติแล้วเราทั้งสองคนจะไม่ค่อยได้กดติดตามกันและกันไม่ว่าจะในโซเชียลไหนๆก็เป็นปกติค่ะคือหนูไม่ซีเรียสเราก็คือไม่ไม่ไม่ได้ติดตามกันและกันน่ยนะคะ มีมาวันหนึ่งหนูก็เลยลองกดเข้าไปดูหน้าทวิตของเขาเขามีโลกในนั้นอีกใบหนึ่งที่บางทีหนูแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนกันแน่คือตัวตนจริงๆของเขาเพราะเขาทั้งสองต่างกันโดยสิ้นเชิงในทวิตเตอร์เขามีการคอลคุยกับคนอื่นมีการลงรูปคนอื่นมาลงในทวิตในทวิตเตอร โพสเหมือนว่าเป็นแฟนกับคนนี้รักผู้หญิงคนนี้มากคือตัวหนูกับสามีเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์เพราะเขาทำงานต่างจังหวัดหนูไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของเขาไปไกลแค่ไหนแล้วพอถามเขาเขาก็ปฏิเสธว่าไม่เคยเจอกันแต่ก็ยอมรับว่าคุยหยอกเล่นกับผู้หญิงคนนั้น เลยโพสตเอาใจเขาเฉยๆไม่ได้คิดอะไร hmm. จนมาถึงวันนี้เขาเปลี่ยนไปมากค่ะเขาเริ่มอยากดูดีหันมาลดน้าหนักออกกําลังกายเปลี่ยนทรงผมเริ่มเซตผมจนหนูเริ่มกังวลเพราะว่าครั้งนี้เขาดูแปลกไปมากกว่าทุกครั้งมาดูพิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะคะที่หนูเจอครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีการติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นในโซเชียลหนูต้องทํายังไงดีคะหรือว่าเขาจะเริ่มหมดใจกับหนูแล้วแล้วหนูกับลูกๆจะเดินต่อไปยังไงดีพี่้อพี่ชอดช่วยบอกทีนะคะ Hmm. โลกโซเชียลกับโลกความเป็นจริงคเวลาที่มันมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเนาะกับคนที่เป็นแฟนเป็นสามีเป็นคนรักของเราแล้วก็เราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบอจริงๆผู้หญิงเนะยพี่อ้อยสัญชาตญาณเนี่บางทีคแค่สงสัยก็ใช่แล้วอะ่ะมันมีความแม่นอยู่ใน,นพฤติกรรมหรือว่าความเปลี่ยนแปลงไปหรือสิ่งที่เราไปเจอในโซเชียลใดๆก็ตามแต่นั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้พี่ยังรู้สึกว่าน้องหนูอาจจะต้อง อาจจะต้องให้เวลาอีกนิดหนึ่งอะ,ค,ะค่ะคือมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาในการที่ต้องตัดสินใจอะไรตอนนี้เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราเองก็คงมีหน้าที่ในการเตือนสติเขาดึงสติเขาก่อนเวลาที่เราสงสัยอะไรสิ่งที่เราควรจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือทำตัวให้น่ารักไว้ก่อนอใช้ตัวเองและใช้ลูกให้เป็นประโยชน์ในการที่จะชุดรังถ้าแม้ว่าวันนี้สามีของน้องกำลังคิดจะทำอะไรออกนอกลู่นอกทางเราก็อาจจะต้องหากรรมวิธียุทธวิธี จิตวิทยาหรือใดๆในการที่จะดึงให้เขากลับมาเห็นว่าใดๆก็ตามที่เขาคงจะทำต่อไปนี้นั้นมันจะส่งให้เกิดผลอะไรบ้างกับกับชีวิตครอบครัวอันอยู่ดีแล้วก็มีความสุขอยู่กับลูกซึ่งเขาก็น่าจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีความรักลูกอยู่แต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นคนที่รับผลกระทบที่สุดนั้นก็คงเป็นลูกแต่อย่างที่บอกค่ะ ผู้หญิงหลายๆคนพอสงสัยก็ใช้วิธีจริงๆตั้งใจเหมือนกันความตั้งใจเหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันใช่ค่ะโวยวายอาละวาดน,นี่เงา่าตามสืบทาเลาะตามสืบจับได้อะไระต่ตางๆนานาซึ่งมันก็ยิ่งจะทําให้เราดูไม่น่ารักแล้วเามาื่อไรก็ตามที่คนกลางเกิดการเปรียบเทียบเราเองอะ่ะด้วยความเป็นคนเก่าอะ่ะเราก็ดูแบบแพ้แต้มอยู่แล้วอะ่ะแพ้พนาน,นเออเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าไอ้คนอีกคน,คนหนึ่งมันน่ารักมากขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้น พี่ก็เลยรู้สึกว่าณนณนนจุดนี้นะท่านน้องหนูถามว่าควรทํายังไงก่อนณนตอนนี้ก่อนพี่ว่าลองนิ่งๆเฉยๆตั้งสติดีๆแล้วพยายามหากรรมวิธีในการที่จะแบบเตือนสติค่อยๆพูดจาะอะไรกันไปหรือพูดคุยกันไปว่าเฮ้ยใจเย็นนะเธอชีวิตครอบครัวเรานะลูกเรานะเราจะต้องมาแบบเพราะความสนุกแค่นี้เหรอก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรมากไปกว่าน,นี้เนี่ย เราก็จะเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่จะค่อยๆว่ากันไป <c oughs> ตั้งคําถามให้เขาตอบบ้างหยอดดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาลําทําอะไรอยู่บ้าง <c oughs> จนกว่าจะถึงวันที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบต้องตัดสินใจแล้วริงจค่อยคิดอีกทีก็ได้ค่ะหรือแม้แต่การขอบคุณ คือมัอีขอบคุณกับดักคอเนี่ยความหมายใกล้เคียงกันเลยนะคะอขอบคุณนะที่เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ต่อเรามาโดยตลอดลูกๆต้องดีใจมากแน่เลยว่าคุณพ่อของเขาเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆหรืออะไรก็ตามทีที่มันออกไปในทางบวกอะคะ่ะแต่อีกอันหนึ่งนะคะพี่ใอ้ว่าน้องหนูเองอาจจะต้องหาทางหนีทีไล่เพราะหนูบอกว่าตั้งแต่แต่งงานมาหนูไม่ได้ทํางานเพราะเขาให้ลาออกจากงานคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าบังเอิญว่าสิ่งที่หนูสงสัยมันเป็นสิ่งที่ใช่จริงจริง หนูจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงอะคะเพราะหนึ่งหนูก็ไม่สามารถหาเลี้ยงดูลูกด้วยตัวของตัวเองได้อยู่แล้วหนูอาจจะต้องถูกบังคับให้ยอมรับในเงื่อนไขว่าก็เขาอ,อาจจะมีโลกใบสองใบสามใบหรือมากกว่านั้นเพราะว่าในโลกโซเชียลว,วันนี้ความสัมพันธ์ก็ดูเปล่าบ้างจะตายอะแต่เขาจะสนุกในการที่บริหารเสน่ห์ของเขาไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามทีที่หนูยังพอมีอาชีพบ้างหรือว่ามีอะไรก็ตามทีที่หนูสามารถคิดได้บ้างว่าเอาหนะ่าถ้าแย่ที่สุดเราไม่สามารถประครับประคองครอบครัวของเราได้จริง แผนหนึ่งสสาสี่ของเราคืออะไรสิ่งที่มักจะพูดเสมอคือต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นนะคะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเราอาจจะต้องวนมันกลับมาเป็นคนโสดอีกหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะหนูถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหนูจะนั่งคิดแค่ว่า ทำยังไงดีคะจะดึงเขายังไงได้บ้างถ้าดึงได้พี่ว่าคนเสียใจในโลกนี้คงน้อยลงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นอาจจะมีคนที่ดึงได้ก็ได้นะและก็มีอีกมากมายที่ไม่สามารถจะดึงได้และต้องยอมรับในเงื่อนไขว่าก็ต้องให้เขามีคนอื่นนะคะเพราะหนูจะทํายังไงได้ะคะโดยเป็นแค่แม่บ้านอย่างเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมองหาอาชีพไว้บ้างสามารถที่จะหาเงินเองได้บ้างพี่ว่าอย่างน้อยหนูจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ะะและนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบพี่เป็นคนที่เตือนทุกคนเ<ช>สมอย,ยนะผู้หญิงทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สามีอยู่ให้เราจากง,งานมาเป็นแม่บ้านนะเราต้องสู้สุดชีวิตที่จะไม่ทําอย่างนั้นเอาจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่า เขาจะเลี้ยงเาราไปตลอดชีวิต<ช>จริงๆเหรอ,หรอวันไหนก็ตามมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นในความเป็นผู้หญิงและแถมเป็นผู้หญิงที่มีลูกด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้เราต้องดูแลตัวเองและดูแลลูกให้ได้พี่อยากให้ผู้หญิงทุกคนคิดไว้แบบนี้อไม่ได้มหมายความว่าจะต้องมองโลกในแง่ร้ายนะคะถ้าเกิดสามีเราดีก็ดีไปไงเราก็โบนัสบนัใช่เราก็สามารถที่จะแบบทำมาหากินด้วยกันดูแลลูกด้วยกันได้แต่ถ้าแม้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่แบบเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น ก็ไม่เป็นไรจ้าฉันอยู่ด้วยตัวเองได้ละกันฉันรอหรือแม้แต่นะไม่รู้เหมือนกันการที่วันนี้มันมีโซเชียลอยู่ตรงหูสารพัดแอปอ่ะก็ไม่เห็นแปลกเลยถ้าเราจะฟอลโล่กันมันมันมันอนุญาตอยู่นะคะมันคือคือในเชิงปกติใช่คือพี่ก็ไม่เข้าใจนะหลายๆคนชอบบอกว่าหนูก็ต่างคนต่างก็ไม่สนใจในโซเชเยลของกัด้วยกันเพราะว่าจะได้แบบว่าเปิดโอกาสให้แบบว่าเป็นตัวของตัวเองหรือไล่เกียรติกันอะไรก็ตามแต่มันเอาจริงมันมีความผิดธรรมชาติเนาะ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยในการที่เราจะรู้ว่าอ๋อเหลือเขาโพสต์อะไรลงไปเอาวันนี้เขาคุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องนั้นก็รับรู้กันทำไมล่ะคะทำไมรู้ความชอบของบางคนทำไมต้องแยกกันใช่บางคนก็อาจจะโพสต์ถึงซีรีส์แล้วก็อุ้ยเราชอบเรื่องนี้เหมือนกันเลยเอ้าเหรอเอ้เดี๋ยวเราจะดูเรื่องนี้นี่เธอต้องดูเรื่องนี้ด้วยบางคนก็จะมีโลกที่เป็นโลกจริงแล้วก็เป็นโลกเสมือนจริงได้นะก็ไปคุยกันในโซเชียลบ้างไปคอมเมนต์รูปสามีเราเรารูปนี้น่ารักมากเลยอะไรก็ตามทีมันก็เป็นเรื่องปกติอะทำไมถึงต้องแบบว่าหนูไม่ซีเรียสค่ะ นูก็เลยไม่ตามแล้วพอวันหนึ่งที่หนูตามบางเรื่องเขาอาจจะตามเขาไม่ทันแล้วก็ได้อ่ะ,ะรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ,คะนองอิมค่ะนองอิมบอกว่าตอนนี้ใจพังมากคบกับแฟนที่เป็นคนลาวคบกันได้เกือบหกเดือนเราก็รู้ว่าแม่เขาไม่ค่อยปลื้มเราจนเรื่องเงียบไปก็คบกันได้ดีมากจนเกือบครบสองปีจนสองสามเดือนมานี้เรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเขาเครียดอะไรสักอย่างเราก็เลยเขียนถามก็เลยมารู้อีกทีว่าแม่เขา,าหาผู้หญิงคนใหม่มาให้มาให้เขารู้จัก เขาระบายว่าปัญหามันใหญ่และลุกลามจนเขาอยากจะหายไปจากโลกใบนี้และสุดท้ายเราก็เลือกที่จะบอกเลิกเขาเพราะเราอยากให้เขาไม่ทุกข์ไม่ต้องทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราเองพังมากที่สุดในชีวิตรู้สึกตัวเองไร้ค่าที่แม่เขาไม่เลือกพอคิดอีกแง่ว่าถ้าเราได้ไปต่อ ก็ต้องกังวลว่าเขาจะทุกข์ใจแค่ไหนแต่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้คุยกันคําที่เขาบอกว่าอยากจะหายไปจากโลกนี้มันกลายมาเป็นความร,รู้สึกของเราในทุกๆวันที่ลืมตาตื่นขึ้นในทุกๆเช้าคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้มันผ่านไปได้เราพยายามเก็บตัวกลัวเจอเพื่อนเขากลัวเจอแล้วมีคนถามว่าทําไมไม่มาด้วยกันกลัวอ่อนแอให้ใครเห็นมีทางไหนช่วยเราได้บ้างคะมันพอจะมีโอกาสที่แม่เขาจะเห็นใจพวกเราและยอมให้เรากลับมาคบกันไหมพี่อ้อยพี่ชอด หนูกลัวว่ายิ่งนานไปใจเขายิ่งเปลี่ยนจากตัวแปรแหลายๆอย่างทั้งแม่เขาผู้หญิงคนใหม่และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีหนูทอมากเลยค่ะน้องอินคะ่ะแต่อหนหนี้หนูหนูบอกเลิกเขาไปแล้วไม่ใช่หรอใช่แล,แล้วมาดูเป็นคนละเรื่องกันเช่นเออบังเอิญประโยคหลังเนี่ยน้องบอกว่ายิ่งนานไปเดี๋ยวใจเขาจะเปลี่ยนจากตัวแปรแหลายๆอย่างทั้งแม่เขาทั้งผู้หญิงคนใหม่สภาพแวดล้อมที่ไม่มีหนูแปลว่าถ้าสภาพแวดล้อมไม่มีหนูปั๊บเขาจะเปลี่ยนใจเลยหรือคือคือบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันหลายๆครั้ง ถึงได้บอกไงคะว่าการที่พ่อแม่ไม่ชอบคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ในครอบครัวมันเป็นโจทย์วัดใจคนสองคนเหมือนกันนะแต่ตอนนี้อินดูเหมือนไม่มั่นใจตัวแฟนด้วยไม่ใช่แค่ไม่มั่นใจอย่างเดียวว่าเออแม่เขาไม่เอาเราแม่เขาไม่เอาเราแต่ตอนนี้อินแอบจะมั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดสภาพแวดล้อมเกิดไม่มีหนูอยู่อะ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ในที่สุดแลว้วอะค่ะถ้าเรารักกันมากพอนะอยู่ตรงไหนยังไงก็รัก และอยู่ตรงไหนยังไงก็ต้องต่อสู้ด้วยกันเพียงแต่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีของอินเช่นเห็นเขาทุกข์กับการที่แม่กําลังหาคนใหม่เข้ามาแล้วหนูชิงบอกเลิกเลยมาเลยกลายเป็นว่าหนูคือหนึ่งปัญหาที่ทําให้เขาเจอปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังอะ่ะคือไม่รู้นะถ้าเป็นตัวพี่พี่อาจจะสู้อีกสักตั้งหนึ่งคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรอแล้วเธอไหวไหมอะ่ะเออไม่ต่อให้ข้างหน้าเรามองอนาคตไม่เห็นแต่อย่างน้อยในปัจจุบันน่ะช่วยเป็นขวัญและกําลังใจกันสักนิดก็ยังดีอะค่ะ คือสิ่งที่อิ๊บทำมันแปลกตรงที่ว่าหนูตัดสินใจบอกเลิกนะค่ะแต่หนูก็ยังห่วงว่าตายแล้วเดี๋ยวใจเขาจะเปลี่ยนซึ่งบอกเลยเขาไปแล้วไงคะคือท่านหนูตัดสินใจจะบอกเลิกนะคือวันนี้เนี่ยปัญหาเริ่มต้นมันเป็นปัญหาแม่เขาไม่ชอบเราหาผู้หญิงคนใหม่มาให้ซึ่งแทนที่เราจะจับมือกันเราก็ต่อสู้ที่น้องจะได้แบบว่าอาทํำยังไงคะจะได้แบบนปาญหาอันียวจะได้พิสูจน์ใจกันน้องกับตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยกันเลิกบอกเลิกเลยค่ะค่ะ เสร็จพอบอกบอกเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้คุยกันกลายเป็นว่าโอเคเราทนไม่ไหวแต่เรายังเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปถ้าบอกเลิกแล้วก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับแหละก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนไปไงคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอิมคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อน <c oughs> พี่ว่าตอนเนี้ยหนูหนูกําลังวุ่นวายสับสน <c oughs> และมีความทุกข์กับอะไรหลายอย่างที่หนูไม่ค่อยมีสติในการที่จะเรียบเรียงก่อนว่า <c oughs> ปัญหาคืออะไรและการแก้ปัญหานั้นคืออะไรถ้าวันนี้ รู้สึกว่าอยากจะเดินกลับไปแล้วไปบอกเขาว่ามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะมาจับมือกันแก้ปัญหาพี่ก็ไม่รู้นะว่าวันนี้เขายังคิดอยากจะไปต่ออยู่หรือเปล่าซึ่งขีดเส้นใต้แปดเส้นเราเป็นคนไปบอกเลิกเขาเองเพราะฉะนั้นแต่วันนี้ต่อให้วันนี้หนูกลับไปแล้วเขาบอกว่าไม่ละเขาเดินละเขา move on ไปละเขาก็ไม่ผิดนะคะอิมใช่ไหมคะเพราะนั่นคือสิ่งที่หนูทําเองแต่ถ้าเกิดวันนี้เดินเดินไปแล้วเขาบอกว่าอ๋อไม่ละเขาจบละเขาเขาไปมีชีวิตของเขา ตามที่แม่เขาพอใจแล้วอิมก็ต้องเข้าใจยอมรับแล้วก็ถอยออกมาเคารพการตัดสินใจของเขาก็คือแค่นี้เองจริงๆเพราะถ้าเกิดบังเอิญว่าอิมบอกว่าเอออิมยังเป็นแฟนกันอยู่นะแล้วมาถามว่ามันมีโอกาสไหมคะที่แม่เขาจะเห็นใจพวกเราพี่ยังรู้สึกว่าเอออมันก็ยังเป็นแค่ปัญหาเดียวแต่วันนี้มันเพิ่มอีกปัญหาหนึ่งคืออิมกลับไปขอคืนดีเขาจะคืนดีหรือเปล่านั่นอีกปัญหาหนึ่งคนละเรื่องหมดเลยถูกต้องค่ะ,คะ ะะมีคนเยอะมากที่ต่อสู้กันเพียงเพื่อที่จะให้ความรักของเขาทั้งคู่พิสูจน์ใจให้คนรอบๆข้างเห็นว่าเขารักกันมากนะปล่อยเขาเธอเขารักกันจริงๆทาไมก็ถึงเลือกกันเขาถึงพิสูจน์ใจกันเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไปอย่างหลายๆคนนะคะถ้าบังเอิญว่าคนกลางเขายัางต่อสู้อยู่ เราอย่าเพิ่งปล่อยมือเขาเลยไม่อย่างนั้นเราจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไป<ม>ทับถมความเจ็บปวดของคนกลางไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้ค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เป็นคนดีมากบอกอ๋อเธอถ้าชีวิตเธอมันทุกข์นักฉันเลือกเดินออกไปจากชีวิตเธอดีกว่า <c oughs> ไม่เอาสิมันไม่ใช่ซีรีส์ช่ <c oughs> ไม่ใช่ละครเพราะเสียสละจริงเสียสละกับไล่ใกล้กันมากเวลาจะเสียสละอะไรต้องทําให้คุ้มหน่อยอ่ะก็คือหมายถึงว่าต้องคุยกันให้แน่ก่อนว่านั่นคือความต้องการของเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดเขาต้องการอย่างนั้นเสียสละเลยค่ะ เพื่อให้เขาสบายใจแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้พูดอะไรอ,อยู่ไปชิงเสียสละก่อนเนี่ยใ่ค่ะเนาะพี่ว่ามันจะเป็นกลายเป็นไปกันใหญ่แบบที่น้องอิมํามถามนะคนกลางเลยตกลงเอาอยัางไงเธอถ้ายัางไงก็ตามคือไม่ใช่ไปถามเขาว่าตกลงจะเลือกใครนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยเธอจะสู้ไหมเธอสู้ฉันสู้อยู่จำไอ้จำอะไททานิกสักรอบอะคือถ้าเธอยังต่อสู้ฉันไม่ถอยนะ อย่างน้อยเป็นขวัญและกําลังใจค่ะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าสู้ไปแล้วได้อะไรสู้ไปอาจจะได้สิ่งที่ดีที่สุดคืนมาแล้วทาให้เรารู้สึกขอบคุณการต่อสู้ของเราก็ได้นะหรือสู้แทบตายสุดท้ายเขาเลือกแม่ก็จะได้รู้ไปว่าฉันทําเต็มที่ในฐานะคนรักที่ดีและรักมากคนหนึ่งแล้วนะนะคะอ่ะน้องหยกค่ะสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องราวมาปรึกษาหนูบอกเลิกแฟนแต่เขาไม่เลิก อยู่กินกับแฟนมาห้าปีจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งงานตลอดเวลาที่คบกันปีแรกๆเขาดีนะคะอยู่ด้วยและสบายใจไปไหนไปกันหลังๆมาเหมือนหนูอยู่คนเดียวพูดคนเดียววางแผนครอบครัวคนเดียวคุยอะไรกับพี่เขาเขาก็รับฟังแตม่มีอะไรตอบกลับเลยแล้วเรื่องก็แย่ลงในหลายๆเรื่องไปจนถึงเรื่องบนเตียงเขาเป็นอะไรเจออะไรมาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังกลับมาบ้านก็จับแต่โทรศัพท์ จะคุยกันก็ต่อเมื่อเจอพระเครื่องที่เขาชอบจะพูดก็ต่อเมื่ออยากได้อะไรสักอย่างจนมาอาทิตย์หลังๆหนูขอเลิกก็เลยได้ลองคุยปัญหากันเขาก็มีการตอบกลับมาในแง่ของพี่เขาค่ะแต่ใจหนูเนี่ยเดินออกมาจากเขาได้แล้วปรึกษาครอบครัวตัวเองก็บอกให้อยู่ต่อเพราะพี่เขาเป็นคนดีส่งหนูเรียนจนจบส่วนตัวหนูมันไม่ไหวค่ะอยู่ด้วยกันแล้วอึดอัดมากอึดอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยหนูต้องทํายังไงดีคะพี่พอจะมีทางออกไหนไหมคะพอเป็นคนดีแต่เราไม่ได้รัก ก็ควร<ม>จะปล่อยคนดีคนนั้นไปเจอคนที่รักเขามากกว่าเราอะ<ม>ค่ะเข้าใจพ่อแม่แหละพ่อแม่ทุกคนในโลกเนี้ยเอออย่าเลิกกันเลยเขาเป็นคนดีนะเขาส่งหนูเรียนจนจบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นคนดีที่เราไม่ได้รักไอความไม่รักของเราจะยิ่งทำร้ายเขามากขึ้นเรื่อยๆพี่อ้อยว่าอืม,มเพราะว่าตอนเนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาคืออะไรนะพี่อ้อยเราก็ได้แต่คิดว่าแบบก็คงไม่รักกันแหละเขาไม่คุยกันแล้วทิ้งวิทีแบบนี้คราวนี้ค่ะไอเรื่องการบอกเลิกแล้วอีกฝ่ายไม่เลิกอ่ะ เราเคยคุยกันอยู่บ่อยๆนะว่าบางทีการบอกเลิกงานแจ้งให้ทราบอก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสุขทุกขของเธอไม่ใช่สุขทุกของฉันอีกแล้วนะคือก็เห็นแล้วนะว่าเดินหน้าต่อไปเราก็ไม่มีความสุขเราก็เลยขอแยกย้ายถ้าอีกฝ่ายบอกไม,ไม่เลิกไม่เลิกปะเหาไม่ได้ถามว่าจะเลิกหรือไม่เลิกไม่ได้ขออนุมัติใช่แค่เราบอกว่าเอ,อ้ยของเราจงให้ทราบนี้<า>แล้วเท่านั้นเองค่ะอืนะคะ,ะ,ค,ะคือคืออย่างที่บอกค่ะบางทีการบอกเลิกนั้น ไปพร้อมๆกับการบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้ถ้าเกิดเธอยังอยากที่จะไปต่อก,กับฉันมันก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยกันค่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมเลิกก็ต้องบอกมาว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงอืมแล้วเราพร้อมที่จะจับมือกันแก้ปัญหาค่ะกันไหมแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่เลิกนะแต่จะอยู่แบบนี้ยอยู่ไปแกนแกนเอออันนี้มันก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมเพราะว่า เหมือนต่างคนต่างก็ไม่ค่อยมีความสุขในการอยู่ร่วมกันแล้วใช่ค่ะ,ะ,คะมันไม่เกี่ยวกับจํานวนปีด้วยนะคะคือถ้าบังเอิญว่ามันหมดใจอะแล้วดูเหมือนเขาก็ไม่ได้พยายามทําอะไรที่จะทำให้เรากลับมามีใจเหมือนเดิม,มด้วยนะคะต่างคนต่างอยู่ในบ้านไม่มีมีปัญหาก็ไม่คุยอ๋อก็จับโทรศรัพท์มันทําให้คนที่อยู่ใกล้เขาเหงามากกว่าโสดแล้วอะ,ะซึ่งมันโหดร้ายกว่านะถ้าเกิดบังเอิญว่าฉันมีแฟนแล้วเหมือนไม่มีแฟนฉันหนีไปโสดยังพอเข้าใจได้ว่าละลาเลยจ้าเพราะเธอโสดแล้วแต่อารมณ์แบบเนี้ยมันอยู่ขวางที่กันเฉยๆอะ มันมันยิ่งทําให้มันบั่นทอนเหมือนบางคนใช้คําว่าอย่าพยายามยื้อจนกระทั่งวันหนึ่งเกลียดกันอะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเกลียดกันอะคะ่ะเรายอมรับถึงเงื่อนไขกันดีๆว่าเฮ้ยอยู่ต่อไปแล้วมันไม่มีความสุขจริงๆนะเธอรู้สึกไหมบางคู่ก็ถึงมีคําว่าเลิกกันดีๆ <c oughs> คือก็มีคนเถียงว่าถ้าดีๆก็ไม่น่าจะเลิกแต่คําว่าเลิกกันดีๆคือเข้าใจแล้วแหละว่าเราอยู่จนหมดใจซึ่งกันและกันแล้วจริงๆค่ะส่วนเรื่องของการที่แบบเขาเป็นคนดีเขาก็ยังไม่ได้เป็นคนเลวยอ่ะค่ะแต่อย่างที่บอกเนี่ย ก็แค่คนดีแต่ว่าไม่รักกันหรือที่เขาเคยส่งหนูเรียนจนจบพี่ว่าหนูคงตอบแทนด้วยการเป็นภรรยาที่ดีมาตลอดแล้วใช่ไหมค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะค่ะน้องจอยค่ะหนูมีสามีคบกันมาสิปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนสามีของหนูติดเที่ยวกลางคืนมากๆหนูขอไปด้วยไม่เคยให้ไป แต่เราก็ไว้ใจเขานะคะแปลกดีเห็นไหมคะมทั้งที่เขาดูทาตัวไม่เห็นน่าไว้ใจเลยเนาะม <_' S 1> ีอยู่วันหนึ่งเราไปเปิดเจอเบอร์โทรไลน์ของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาคุยกันมานานแล้วนะคะพอเราจับได้เขาก็เลิกคุยแต่เขาดันไม่เลิกเที่ยวพอไปเที่ยวก็มีไลน์ผู้หญิงมาบ่อยๆเราเสียใจนะเขาขอโอกาสเราก็ให้ตลอดแต่เขาก็ไม่เลิกเที่ยวค่ะเราชินแล้ว เข้าเรื่องเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะคะ <c oughs> อันนี้เกินเกินใช่ค่ะ <c oughs> แค่กลั่นก็น่ากลัวมากแล้วเราเสียใจเรื่องที่สามีเราทําแบบนี้กับเราจนมีผู้ชายคนหนึ่งเขามาคอยเป็นที่ปรึกษาให้เราเราไม่ได้คิดอะไรกับเขานะคะ <c oughs> เขามีภรรยาแล้ว <c oughs> เช่นกันและเหมือนว่าสามีของหนู <c oughs> เขาก็เที่ยวไม่เลิกแต่สามีของหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูมีคนมาปลอบใจซึ่งผู้ชายคนนั้นเขาตามปลอบใจหนูมาเป็นปีๆจนหนูไปรู้สึกดีกับเขาคุยกันทุกวันมาตลอดจนหนูรักผู้ชายคนนี้ไปแล้ว ความรู้สึกของเราได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนทําให้เขาตัดสินใจเลิกกับภรรยาแต่หนูกับเขาก็คุยกันอยู่เพราะรักไปแล้วสามีหนูก็ไม่เที่ยวไม่เลิกคือหนูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปมของหนูมาก <c oughs> จนตอนนีเ้เราได้แยกกันอยู่กับสามีสามีตามมาง้อดูเกือบเดือนหนูไม่ใจอ่อนเลยยอมรับว่าหมดรักค่ะและผู้ชายคนใหม่ก็ดูแลเราดีมากจนตอนนี้คนใหม่เขาบอกว่าให้เราอยากกับสามีมาคบกับเขา หนูก็ยังติดห่วงเรื่องลูกค่ะตอนนี้ก็เครียดอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงดีค่ะน้องจอยคือพี่รู้สึกว่าจอยเองเหมือนเข้ามาสร้างสร้างปัญหาแต่พอบอกว่าต้องตัดสินปัญหาวันนี้แล้วนะต้องเลือกแล้วนะไม่เลือกอะติดอยู่ที่ลูกตอนแรกอา้าวแล้วตอนที่ทําอะไรไป <c oughs> ไม่คิดถึงลูกเลยเหรอคะเรื่องนั้นสิคะจอยอแล้ววันนี้จอยเองก็บอกว่าสามีก็เที่ยวไม่เลิกก็เที่ยวไม่เลิกแต่ว่าหนูก็ยังอยู่กับเขานะและอยู่กับเขาแบบที่ตอนนี้หนูนอกใจนะและพอถึงวันนึงอะคะ่ะ ฟังเรื่องนี้มันรู้รสึกเหมือนมีความพอกันอยู่ในนั้นน่ะน้องจอยเพราะหนูเป็นคนที่ไม่หนักแน่นพอจะเลือกตัดสินปัญหาไปสักทางสามีเที่ยวไม่เลิกเอาจริงๆถ้าหนูเลิกเลิกกับเขาก็ได้นะก็ในเมื่อเขาก็ยังไม่ยอมทําตามเงื่อนไขนี้เนี่ยเที่ยวไม่เลิกและยังมีลายของผู้หญิงส่งเข้ามาตลอดอ่าหนูไม่เลิกค่ะเพราะติดที่ลูกแต่หนูก็ได้ไปน,นอกใจสร้างปัญหาให้ลูกเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากพ่อไม่ดูแลเขาพ่อเที่ยวกลางคืนโดยตลอด ทนที่จะเป็นแม่ที่ดูแลลูกอย่างเต็มที่เอาแม่ดันไปนอกใจกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอีกอคือมันเลยทําให้รู้สึกว่าน้องพอยายามจะสร้างปัญหาเพิ่มแต่ไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงด้วยตัวของเราเองค่ะแต่จากที่เล่ามาเนอะจอยพี่ว่าตอนเนี้ยทุกอย่างล่วงเลยค่ะล่วงเลยหมายความว่าโอเคผู้ชายคนนั้นเขาก็เป็นเลิกกับภรรยาเขามาละเราเองเราก็เลิกกับสามีเราละเขาตามง้อเราก็ไม่ยอมใจอ่อนค่ะ ก็ในที่สุดแล้วมันก็คงต้องเดินไปตามทางนี้ละมังค่ะใช่ปะเพราะเหมือนกับว่าทุกอย่างก็ก็มันก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนเหมือนถึงจุดตรงนี้ของมันเป็นแต่ว่าปัญหาเรื่องลูกพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าลูกหนูผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่โตแค่ไหนหรือ,อคุยกันรู้เรื่องขนาดไหนแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าหนูจะคิดถึงลูกหนูควรคิดถึงก่อนหน้านี้ แล้วไม่สร้างปัญหาอะไรให้เกิดกับลูกแต่วันนี้หนูได้เดินมาจนสุดทางของปัญหาแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาคิดถึงลูกตอนนี้มันก็เลยดูดูชาไปแต่ในที่สุดถ้าคิดจะเดินต่อก็ต้องคุยกับลูกให้เข้าใจค่ะเพราะจริงๆอ่ะเหมือนเขาแยกกันอยู่กับสามีแต่ยังไม่เลิกอยู่นะคะค่ะแค่แยกกันอยู่เฉยๆแล้วเขางอก็ไม่ยอมคืนดีด้วยใช่ๆเพราะตอนแรกเขาบอกไม่ใจอ่อนเพราะว่าหมดรักกับสามีแล้วโอเคหมดรักเลิกเลยค่ะถ้านมั่นใจว่าหมดรักต้องเลิกเลยอืส่วนคนนั้นเขาก็เลิกกับภรรยาเขาแล้วมาอาจจะมา แต่ก็ไม่ได้หมายความนะว่าหนูกับผู้ชายคนนั้นจะต้องมาแบบอยู่ด้วยกันภายในเรือว,วันถ้านหนูยังเกรงใจลูกนะ,ะหนูยังมีเวลาในการที่จะค่อยๆทําความเข้าใจกับลูกซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากในการที่จะบอกว่าวันนี้พ่อกับแม่ไม่ได้รักกันแล้วเพราะปัญหาของแม่คือพ่อไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายตอนนี้คือเราเลิกกันแล้วแล้วก็ทายใหญ่ค้าที่จะทให้ลูกไม่รู้สึกว่าแบบเอาแม่ เพิ่งเลิกกันเองมีคนใหม่แล้วเหรอลูกก็อาจจะเค้งคว,า,วางว่างเปล่าไปก็ได้ตรงนี้คะมันเป็นเรื่องของเวลาถ้าเกิดคิดว่าห่วงลูกจริงๆนะ <okay. S 2> กับการที่ค่อยๆคุยกับลูกทําความเข้าใจว่าวันนี้แม่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่แต่ไม่ต้องห่วงนะหนูก็ยังเป็นลูก <okay. S 2> แม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมดูแลลูกเหมือนเดิมพ่อก็ยังรักลูกเหมือนเดิมเรายังเป็นพ่อแม่ของลูกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแยกพาทของความเป็นสามีภรรยากับพาทของความเป็นพ่อแม่ของลูกให้ได้ อันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่มันจะเดินต่อไปในลักษณะที่แบบนี้ค่เนาะ <No. S 1> ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจอยิ่งทําให้ระยะเวลามันนานขึ้นไปกับความค้างคาเนี้ยลูกยิ่งเจ็บงงมากว่าเอาตกลงแม่เออนั้นพ่อ แล้วผู้ชายอีกคนละแม่อืมอย่างเงี้ยลูกจะเจ็บกว่าหรือเปล่าคะจอยตอนนี้มันที่หนูเครียดเพราะว่าบางทีหนูอาจจะตอบคาถามลูกไม่ได้ค่ะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรถึงได้บอกว่าต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดลงไปเพื่อที่เราจะได้คุยกับลูกได้ตอบลูกได้ให้ลูกเข้าใจได้ค่ะนะคะน้องบูมค่ะเรากับแฟนคบกันมาเกือบ9้าปีแล้ว เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกเลิกเราอย่างจริงจังครั้งนี้เขาจริงจังมากค่ะเขาตัดใจเลยเขาใจแข็งมากเขาบอกว่าเขาหมดรักเราแล้วเขาไม่อยากคบกับเราต่อไปอีกแล้วเราก็งงว่าคบกันมาเกือบ9ปีจะหมดรักกันเลยขนาดนี้หรือยอมรับว่าแรกๆที่เราครบกันเราบังคับเขาทุกอย่างเช่นการเรียนก็บังคับให้โดดเรียนมาอยู่กับเราก็เราตอนแรกงงว่าบังคับ <c oughs> เรื่องการเรียนทําไมนะ <c oughs> อ๋อบังคับให้โดดเรียนซึ่ง เราก็ยอมรับนะคะว่าตอนนั้นเราแย่จริงเขาเคยให้โอกาสเราหลายครั้งมากเรื่องการปรับตัวปรับนิสัยแต่เราก็ไม่เคยทําได้สักครั้งตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาเรารักเขามากแต่เราไม่เคยแสดงออกกันเท่าไหร่จนมาวันนี้เขามาพูดว่าหมดรักเราแล้วอยากเลิกกับเราเราได้ยินแล้วหมือนหัวใจแตกเรามากตอนนี้เราตามงอเข้ามาสองอาทิตย์แล้วอยากจะขอโอกาสครั้งนี้ปรับนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้น ไม่อยากเสียเขาไปแต่เขาไม่มีวิแววจะให้อภัยเลยค่ะพี่ชอตต้องต้องแก้ความเข้าใจขององบูมนิดนึงเนาะ,ะที่องบูมบอกว่าแหมคนเราคบกันมาตั้งเก้าปีจะหมดรักกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ค่ะค่ะการหมดรักการเริ่มรักมีความรักและหมดรักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตของคนเราค่ะมันไม่มีกฎกติกาม,มารยาทอะไรที่บอกว่าต้องจะรักกันแค่ไหนแล้วควรจะเลิกกันคําว่ารักก็คือรัก คาว่าหมดรักหมดใจก็คือหมดรักหมดใจมันเกิดขึ้นได้เป็นปกติในชีวิต <Okay. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่น้องบูมเองก็ยอมรับเนอะว่าเราก็ทําอะไรที่ไม่ดีกับเขาเหลายๆอย่างด้วย mm hmm. ถึงแม้ว่าจะรักกันก็ยังไม่เคยแสดงออกด้วย <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นั่นคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วโอกาสในการที่เราจะขอย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้มันผ่านมาแล้วมันเป็นไป,นปนไม่ได้ mm hmm. แต่พอมาถึงวันนี้เขาหมดใจเขามันหมดเวลาละ เขาขอเลิกไปละแต่เรายังอยากไปต่ออยู่เราขอโอกาสได้ไหมได้ค่ะ เราทุกคนขอโอกาสได้แต่การที่เขาจะให้หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขาค่ะเราอาจจะตั้งใจขอโอกาสอยากแก้ไขอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่อีกฝ่ายบอกไม่ฉันหมดใจแล้วไม่อยากให้โอกาสแล้วอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ,คะเขาไม่ได้ผิดนะไม่ได้มีกติกาว,ว่าก็รักกันมาตั้ง9ปีทําไมถึงม,มาไม่ให้ <นะ S 2> โอกาสฉันละ,ะมันเป็นคนละเรื่องกันนะนะบูมนะยิ่งรักนานอย่าลืมค่ะความเบื่อทําหน้าที่ทุกวันความซ้ำซากทําหน้าที่ของมันทุกวันยิ่งถ้าเป็นคนรักที่ไม่น่ารักมากพอไอ้ความไม่น่ารักของเราจะยิ่งบั่นทอนให ความรู้สึกดีของเขาหายไปเรื่อยๆวันนี้ยังจาได้เลยค่ะมีครั้งหนึ่งที่เราสัมภาษณ์ครับแอดโชสัมภาษณ์พี่ต่อยไตรภพและประโยคหนึ่งที่พี่ต่อยพูดคืออย่าคิดว่าความรักเป็นดวงไฟมหัศจรรย์ที่จุดติดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอีกเพราะมันจะสว่างอยู่แบบนั้นตลอดไปไม่ใช่ความรักก็เหมือนกันความรักคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รักแล้วยิ่งต้องหมั่นคอยดูแลและดูแลกันอย่างดีใส่ใจกันไปเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าโอ๊ยสิปีแล้วไม่น่าเลิกกันแล้วมัง้ง20ปีแลล้วใครจะมาเิกกัน ไม่จริงเลยค่ะเพราะความเบื่อทําหน้าที่หนักหนาทุกวันถ้าวันนี้หนูพยายามจะง้อเขาแล้วแล้วเขาไม่ให้โอกาสเขารบการตัดสินใจของเขาค่ะเพราะบูมอย่าลืมนะไม่อยากเสียเขาไปแต่น้องเสียเขาไปตั้งแต่วันที่เขาพูดว่าหมดใจแล้วนะนะคะพยายามได้ยื้อได้แต่อย่ายื้อซะจนรู้สึกว่าความพยายามกับความดันทุรังมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันพยายามได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่พยายามจนสุดมือและถ้ายังไม่ได้ถือ ปล่อยและว,วางนะบุญนะนะคะนี่แหละค่ะสำหรับ พี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะในแต่ละ EP ีน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ความรักมากขึ้นและทําให้หัวใจแข็งแกร่งมากพอในการรับมือกับความรักทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อีกหนึ่งพอดแคสต์ของเราค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องมานั่งคุยเองเลยเล่าสู่กันฟังในเรื่องของตัวเองเลยนะคะเป็นเรื่องราวของความรักของแขกรับเชิญถ้าใครอยากอยากฟังอีกนะคะก็ลองเสิร์ชหาได้ในแอปเปิลพอ่แคสต์หรือแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่ ค่ะและสับอีพีนี้เราก็ลาก,กันตรงนี้เนาะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์อพิโซด,ดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอยพี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ